าจะใกล้เสร็จแล้วเชะอ่าดันเข้าไปเดี๋ยวโรงงานเดี๋ยวค่อยสร้างทีหลังก็แล้วไม่สิมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่สร้างอยู่แล้วเนาะ212124555อ่ะเอาตามนี้ก่อนเครื่องบินกับโครงการที่น่าจะเป็นจุดจิจุอากิอากากิอ่ะฮะอ่ะฮะเอ็มพีชิชไม่แมนพาวเวอร์เรามีเยอะกำลังการผลิตมีจำกัดระดับหนึ่งเสียให้กับการผลิตพวกอาหงอาหารมาหล่อเลี้ยงกองทัพนี่ก็เสียไป54ละยิ่งถ้าผลิตหน่วยที่บริโภคเยอะๆมันก็ยิ่งเสียเยอะกว่านี้อีกโอ้อันนี้อัปเกรดกำลังผลิตเหลือร้อยหนึ่งร้อยกว่าตามนั้นตรงนี้ดันไม่เข้ายังดันไม่เข้าบุกไปเหอะบุกไปเหอะแต่จะว่าไปเมาส์ตัวนี้ก็เพิ่งซื้อมาไม่นานนี่เองแม่งเสียดาย เพราะว่าดันทำร่วงบ่อยงั้นนะฮะไม่รู้เป็นอะไรมีเหตุต้องทำให้มันร่วงร่วงพื้นแกร่งแกร่งตลอดเลยพวกนี้ก็เดินช้าอย่างกระเต่าเหมือนเดิมอะ1 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะโอ้โหโหดร้ายมากเลยเดินความเร็วขนาดนี้แล้วก็โหดจริงๆสภาพอากาศทำพิษอะจีนเกาหลีก็คงจะมีนี่จะเป็นดีที่หนึ่งดีที่สองในมาสกุลแปซิฟิกดีที่ตัวนี้เป็นดีกันหนึ่งก็อ๋อนี่ไงยามาโตะเออก็ว่าดีที่สองแล้วกันก็ว่านายหายไปไหนสกิล6เนี่ยก็เก่งแหละโอ้คือมีนี่เบิดผมก็เสียหายหนักแล้วลดระยะปฏิบัติการลงมาหน่อยนะครับด้วยการใส่พวกเครื่องบินขับไล่ไปไฟเตอร์ไปคุ้มกันนะครับมันมีเครื่องคุ้มกันมันก็ดีกว่าในเรื่องบางจุดนะทำไมมันเดินช้าขนาดนี้อ๋อทำไมหน่วยมันเป็นรูปแบบนี้เนี่ยสงสัยเป็นทหารจากแมนจูเจาะไม่เข้าพื้นที่กว้างโอ้ไม่เข้าหยุดไปไม่เข้าก็หยุดไม่เข้าก็หยุดไม่เข้าก็หยุดเพิ่มขึ้นกับอ
สนามบินในตอนกลางตรงนี้ก็ไม่มีถ้าบินจากตรงนี้มันก็ไกลอยู่ดีสายการส่งกำลังบำรุงล่ะตรงนี้หลักๆน่าจะขึ้นจากจุดนี้กับจุดนี้สองเส้นเพิ่มความเร็วไปเหลือฟื้นใกล้เสร็จแล้วเอาให้เต็มร้อยไปเลยดีกว่ามันเล่นกันอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อตรงนี้จมกูไปสามลำแล้วดีสิบลำนี่รวมกันไปเลยป่ะเพราะข้างก็เป็นเหลือชั้นหนึ่งเอางี้ดีกว่าเรามันเปลี่ยนแผนโลเลไปมากเกินไปครับเปล่าวะปิดรถถังโม้ให้มันเสร็จไปซะเสียคิวรถถังดันไม่ค่อยเข้าพื้นที่กว่าไม่ค่อยดีอ่ะการส่งกำลังบำรุงก็มีปัญหาก่อนนะลองดูที่ว่าใกล้ๆนี้ตามนั้นแหละแต่มันก็บัญชามีปัญหาก็มีปัญหาก็มีปัญหาไปสิตรงนี้มันต้องมีหน่วยป้องกันนี่หว่าลืมไปก็เหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีเหมือนจะดีตาแนวบนน้อยไปสู้ไม่ได้พื้นที่เป็นภูเขาสูงโอ้ภูเขาทั้งนั้นเลยทะเลทรายภูเขาโอ้นี่แนวที่มันตึงผมไว้นี่มันภูเขาทั้งนั้นนี่ว่ะไอ้ย่าเราก็ลืมจัดการกับไอ้ส่วนนี้ไปเลยเนาะMP มาตรงนี้เดินไม่ได้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ห่วยแตกก็คือถนนเข้าไม่ถึงถนนมันต่ำเกินไปจีจมกุยอะโดนขโมยแกเทคคือแม่งนิสัยอะขโมยเทคชาวบ้านในเมืองเขาผมว่าผมก็ไอ้นั่นแล้วนะมีการเข้มงวดในเรื่องนี้แล้วนะกูข่าววิจัยมาเป็นปีแม่งมาขโมยของเรานิสัยอะเอ้ยเราก็ขโมยของเขาอยู่นี่หว่าไม่เป็นไรยกเลิกการขโมยแล้วกัน4041ตรงนี้เป็นเชื้อเพลิงขาดกับเหล็กใช่ไหมเหล็กกับเชื้อเพลิงพลังงานใช่ดัมไปะไปที่5เหมือนเดิมตรงนี้มันอยู่ที่ 102% นะพยายามจะเอา 140% ไปเลยแล้วก็ไอ้พวกส่วนเกินนี่มันก็ดูแลยากอยู่แล้วเนาะโอ้
25%จะแตกไหมไม่รู้ไม่ทราบจุดนี้ผมไม่รู้ MPMPM โอ้ยเมาส์เลื่อนไม่ได้ว่าเลื่อนมันไม่ค่อยไปให้กูเลย MPMP นึกไม่ออกว่าจะเอายังไงดีCA โอเคลบตอนกลางคืนของพวกเรือใหญ่ๆดีขึ้นฮะไอ้ยาพารวัสมีลบ10ลบ10เนี่ยเราจะเอาพลล่มหรือเปล่า จะเอาหรือเปล่าแค่นั้นแหละไม่เอาแล้วกันพักไว้ก่อนโครงการวิจัยมีเยอะแล้ว40ปีหน้านู่นถึงจะเริ่มได้ปืนใหญ่รถถังโอเคมาต้องเล่นอะไรที่แบบพื้นๆไว้ก่อนส่งทางอากาศท่าเรือโดนยกพื้นขึ้นบกอยู่อ๋อมันจะเอาเกาะคืนมาทวงเกาะว่างั้นเถอะเราก็ไม่ได้มองก็ว่ามันอะไรส่งออกมาเก็บประสบการณ์นะ เรือมันคงไม่กี่ลำหรอกแต่กันหมา กันเหนียวหน่อยกองเรือหลักทั้งสองเลยจบง่ายดีเจาะไม่เข้าจริงว่ะตรงนี้ไม่เข้าไม่ต้องบุกโอ้โหแน่ใจว่าไม่ต้องบุกบุกไปเลื่อนไม่ไปนะเนี่ยเมาส์นี่ไข่เราต้องเปลี่ยนจริงอ่ะส่งเครื่องบินออกไปเลยก่อนไม่มีเอจีหลุดแล้วหนีรอดอ่ะหลุดแล้วอย่างเงี้ยหลุดแล้วหลุดแล้วปล่อยมันเมาส์ไม่ดีซูมเข้าซูมออกยากโอ้โหตายไป 2,000 มันตายไปแค่800เกียรติเรือดำน้ำตรงนี้แหละครับแล้วดูญี่ปุ่นซูมไม่ออกอีกโอ้ดูญี่ปุ่นนะเส้นเลือดอันนี้ยังจิ๊บๆนะเมื่อเทียบกับเซฟก่อนๆที่ผมเล่นยุบยับมากเส้นทางทางทะเลเนี่ยสงสัยต้องแบ่งเป็น4กองจริงอ่ะกองละ5กองละ4ปล่อยมันไปแล้วกันส่งผลต่อเอกภาพแห่งชาติด้วยนะการโดนจมกองเรือสินค้ามากๆหรือการเสียดินแดนมากๆการโดนระดมทิ้งระเบิดส่งผลต่อเอกภาพแห่งชาตินั่นแหละให้ค่อยดีรถถังแปซิฟิกเครื่องบินทิ้งระเบิดหนักกับพวกนี้ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเทคอะไรสารพัดพยายามทำอะไรเสร็จกันขนาดนี้เนี่ยการส่งทางบกดีขึ้นไม่มีสนามบินแหลมๆอยู่ใกล้ๆเราเลยอยู่มีนี่ไงค่อนข้างดีทีเดียว
หนึ่งหน่วยบุกเข้าไปอีกฝ่ายตั้งรับสองเห็นจะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์เข้าตีนะค่อนข้างน้อยนะ 3-4% แต่ว่าเรามาดูที่เกตเขียวก็ได้นะครับของอีกฝ่ายมันน้อยกว่าเราก็อาจจะมีโอกาสชนะก็ได้ฝนตกอีกฝ่ายไม่สนามเพราะบาเขาโอ้บาเจ้าภูเขาสูงก็แพ้เห็นผมอยากจะยึดสนามบินตรงนี้ได้มันคงจะดีกว่านี้เยอะว้าวเรือเสร็จแล้วเรือพิฆาตเรือพิฆาตดูแลได้เรือดำน้ำเมาส์ไม่ดีอ่ะขี้เกียจไปเอาเมาส์อีกตัวจังเรือเสร็จแล้วโมเครื่องใหม่หน่อยนะอันนี้ผมไม่รู้ว่ากองเรืออีกฝ่ายมันอยู่นี่อ่ะโอเคมันก็ดีก็ดูดีฮะรู้สึกว่ากูจะออกมาลำเดียว โอเคออกไปใจเย็นใจเย็นลูกเบาไว้ยกพลขึ้นบกถล่มกองเรืออีกฝ่ายเหมือนเดิมนะมุกเดิมโอ้โอความเร็ว3แล้วกันมันกำลังเหมาะหน่อยการจมเรือที่จริงความเร็วที่เหมาะสมน่าจะเป็นความเร็ว2นะในการลบทางทะเลนะแบบละเอียดมันมักจะเป็นอย่างนั้นเช่นนั้นมากกว่าไม่มีกำลังพลเลยขึ้นเกาะนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวสองเกาะพร้อมกันไปเลย ตรงนี้ก็เป็นท่าเรือที่ไม่ค่อยมีความสำคัญเท่าไหร่มั้งนี่ไม่ต้องบุกแล้วกันโอเคกลัวอย่างเดียวกลัวเรือของผมจมมีเรือดำน้ำอยู่ส่วนหนึ่งอยากได้ที่สุดคือเรือบรรทุกเครื่องบินอย่างอื่นก็งั้นงั้นนะอย่างอื่นค่อนข้างงั้นงั้นแล้วเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยอยากจมที่สุดแล้วโอ้โออะไรอ๋อตกใจหมดเรือ40ลำกับ50โอ้โหลืมเอาเรือพวกนี้เก็บโอเคเรือแยกเป็น2กองส่วนหนึ่งมาที่นี่หรือมาที่นี่กันแน่มาที่นี่ไม่แน่ใจเท่าไหร่โอเคมันมาที่นี่มาที่นี่ทั้งหมดนี่นะสิบหกลำอยู่ที่นี่มีเรือบรรทุกบินแน่นอนแต่พวกนี้มันไม่ใช่เรือที่เสียหายหลักโอเคเข้าตีเข้าเสริมจมได้อีกสองลำโอ้โหเสียหายค่อนข้างหนักอยู่ดี3-4-4-2-4แล้วพวกนี้ยกแยกออกเลยไปที่เพอร์เบอร์ส่วนที่นี่ก็มายังอยู่ในเกณฑ์80กว่าเปอร์เซ็นต์มันก็ถือว่ายังค่อนข้างสวยนะ80กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยตามไปอ๋อเกาะนี้อ๋อหน้าซ้ำอยู่
หน้าซ้ำอยู่หน้าซ้ำอยู่ยกจากด้านข้างดีกว่าจะได้ไม่โดนพื้นที่เหลือมา21ลำเรือขนาดเล็กเป็นหลักบัตรเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเรื่องของการรบทางทะเลนะยึดครกเกือบไปเกือบจมพาเรือกลับไปด้วยนะลูกกลับไปถึงนะลูกสองลำ12ลำโหเรือบรรทุกก็มีทั้งนั้นน่ะมีเรือละโอเคยกคนจากด้านข้างได้เรือระดับเล็กอีกเรือใหญ่จมไม่ได้ที่จริงแล้วก็ถล่มด้วยเครื่องบินก็ได้นะแต่ว่าเครื่องบินผมมันเสียค่าความพร้อมไปเยอะละรวมนี่เป็นกองเรือเดียวประเทศชิปก็จะเป็นยกคนขึ้นบกต่อดูเหมือนจะมีกำลังป้องกันหรือเปล่าไม่มีหรอกโออันนี้มันคงที่ก็จะยึดสนามบินเท่าไหร่เหมือนจะยึดไม่ได้แล้วเศร้าจิตเศร้าใจนี่นะจอมเงี้ยจอมกุ้ยอะก็ได้มันอาจจะลาดตะเวนตลอดแนวก็ได้พวกเนี้ยงั้นคุ้มกันโอ้เรือพี่สายเป็นไส้ใช่มันสั้นเกินไปใช่มันไม่ใช่พี่สายไก่11ตรงนี้กับมาจอดตรงนี้ด้วยกันยามาโตะโอเคชิเมนาโด this my is more is my เดี๋ยวก็ขึ้นบกได้ละมันจะช้าเรื่องของออกมาแล้วก็โดนฆ่าไปเถอะนะจมๆไปเถอะนะครับช่วยจมๆไปเถอะนะครับนะครับนะได้หมดไปโถได้แค่เนี้ยเครื่องบินแม่งเสือกเยอะกว่าผมอีกเรือนุ่งเครื่องบินด้วยนี่ไข่เครื่องบินของผมมันก็ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เพราะจบได้หลายลำแน่นอนนะฮะหลายลำแน่นอนความหวังบอกแต่ก็เป็นเรือเล็กอยู่ดีอ้าวเดินเรือเกินวิสัยละนี่เลย เล่นมุกนิดสิแซ่ขอเรือบันทึกชิปอีกแค่3ลำฮะขอแค่3ลำเท่านั้นเองจมให้ผมหน่อยเถอะนะโอ้โหไม่เห็นหน้ากันเลย
จมๆมันไปหมดนี่แหละนะโอ้โหเรือกูก็จะจมนี่หว่าเรือกูก็จะจมนี่หว่าลืมดูเลยนะพวกนี้ก็เสียหายหนักอยู่เอาพวกนี้ก็ไม่พร้อมแล้วเครื่องกระสุนหมดแล้วเน่าในเหมือนกันเนี่ยทำผมก็เน่าในอยู่เหลือ10กว่าลำแม่งเอ้ยจมไม่กูก็ไม่ได้นะนะครับเนี่ยเหลืออีกนิดเดียวเย้แค่ได้อีกลำแล้วมีความสุขเฟนๆอยู่ฝืนเกินไปก็ไม่ค่อยดีอ่ะบางทีแต่เราก็จะฝืนนะกูจมไม่เสียดายแล้วตอนเนี้ยขอแค่มึงจมหมดก็พออ้าวเริ่มทุกข์มีนเอาออกไปทำไมเอาเนี่ยกูเอ้าทำไมมันไม่ควรจะเอาออกไปควรจะเอามาเสริมสิเพราะว่าเรือบรรทุกมินนี่มันจะอืดๆนิดนึงจมเถอะนะขอร้องเชื่อมวินลอกแรกเข้าเรือบรรทุกมินโอ้เรือบรรทุกมินลายต่อไปเรือบรรทุกมินใช่ไหมอ๋อใช่มันต้องยอดเยี่ยมแน่หมดแม็กแล้วอ่ะเราอ่ะฝืนหน่อยที่ความโลภ ต้องฝืนหน่อยดิความโลภเรือมันใกล้จมแล้วเรือมันทุกข์บินฝืนหน่อยไม่ได้ได้โปรด10ตัว11ลำจมเถิดได้โปรดจมเถิดลำนึงก็ถือว่าดูดีฝืนไป โอ้โหยังไงมันก็ต้องลงใต้ป่ะน่าจะลงใต้หรือเปล่าน่าจะนะลงได้ถูกทิศอยู่แต่มันหลุดไปแล้วลำหนึ่งก็ไม่เป็นไรหรอกครับพระเจ้าเย่การลบทะเลมันไม่ยากหรอกครับแต่ต้องอาศัยการเตรียมการนิดหน่อยก็คือจำนวนเรือครับจำนวนเรือนี่มันเป็นอะไรที่แบบมันสร้างยากเฉยฝืนสิใช่ไหมเราต้องยอมฝืนว่ะใช่ไหมฝืนพี่ดูสิมีอะไรใช้ได้บ้างไม่มี โอเคยังไงสภาพเรือเรามันก็น่าจะพร้อมกว่าเอาเรือบรรทุกมินออกอ๋อมันเสียหายหนักเหมือนกันด้วยว่า ได้โปรดเถอะนะครับ โอ้หลุดแล้วเดินเรือช้ากว่ามันก็ไม่แน่ออกไปลูกปฏิบัติการให้ดีนะครับปฏิบัติการให้เราไปกดผิดหรือเปล่าวะอย่าลนที่เลิกอย่าลนโอเคลองดูพื้นที่ตรงนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนเคยปล่อยมันไปแล้วกันมันหลุดแล้วอ่ะเส้นนี้ก็ไม่พอดีค่ะเรือเราก็ค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่าไม่ค่อย
30ลำครับถอยกลับมาหวังว่าคงไม่เจอกองเรือข้าศึกนะจ๊ะมีแค่อเมริกาแค่อเมริกาอิมพีโอเค3 4ตรงนี้ก็ยัดไม่เข้าเลยเนาะเดี๋ยวจบคลิปไปก่อนแล้วกันเนี่ยเดี๋ยวเข้าหน้าต้องเปลี่ยนเมาส์นิดนึงแล้วโอเคครับขอบคุณครับ